คนใช้คำนี้มันชาวแล้วเอาเป็นว่าชาวเกมเมอร์ทุกคนคงคุ้นเคยกับคำว่าเกม Triple A กันอย่างดีอยู่แล้วที่มันไม่ใช่ฐานนะครับตลกไหมตลกแหละกูว่าตลกอยู่ Triple A เกมหรือที่ภาษาพิมพ์จะเป็นตัว A เรียงกัน3ตัวหรือมีใครเรียกมันว่า AAA ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าแก่คนนี้ก็อาจจะเรียกตอง A ถ้าตามที่หลายๆคนเข้าใจคงประมาณว่ามันคือเกมฟอร์มยักษ์พัฒนาโดยทีมงานใหญ่ๆหรือว่าบริษัทเกมดังมีฉากคัดซีนหรืออะไรในเกมให้มันทำมากมายและราคาหลักเกือบ 2,000 ตอนวางขายใช่ไหมอันที่จริงเนี่ยก็ถูกอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับแต่ผมเห็นหัวข้อนี้น่าสนใจจึงเลยอยากนำมาขยายความว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนและใช้อย่างไรกันแน่แล้วอินดี้เกมแหละต่างกันอย่างไรแล้วทำไมต้องเป็นตัว A 3ตัวจะเรียกตัว A เฉยๆไม่ได้หรอแล้ว B C D หายไปไหนหมดวันนี้มาไขคำตอบกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือไขความลับเกม Triple A คืออะไรกันแน่คำว่าเกม Triple A เนี่ยตามที่หลายคนเข้าใจเลยคือเกมที่ใช้เงินและกำลังคนในการสร้างเยอะๆทำโดยทีมพัฒนาชื่อดังจัดจำหน่ายโดยบริษัทใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะที่จริงแล้วคำว่า IAAA เกมหรือว่าไอตัว A 3ตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อเรียกสื่อเกมหรืออะไรก็ตามที่บอกไปก่อนหน้าอย่างเป็นทางการมันเป็นเหมือนคำที่ใช้ในการเรียกแล้วก็เข้าใจกันโดยทั่วกันมากกว่าทั้งนี้เลยขึ้นอยู่กับมุมมองของคนนั้นๆด้วยว่าจะตัดสินใจให้เกมที่อยู่ตรงหน้านั้นคือเกมระดับ IAAA หรือไม่แต่ที่จริงแล้วไอ้คำว่า Triple A หรือว่า A 3ตัวเนี่ยดั้งเดิมเป็นการใช้เรียกกันในหมู่ผู้บริหารที่ใช้ในการคุยเรื่องเงินกันโดยหยิบยืมสิ่งที่เรียกว่า Corporate Credit Rating หรือระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งนั้นๆที่จะลงทุนโดยระดับก็จะมีตั้งแต่ Triple A Double A A Triple B Double B B ลงไปจนถึง D ไอ้ที่แบ่งง่ายๆแบบไม่ต้องปวดหัวมากครับมันคือระดับความเสี่ยงที่การลงทุนนั้นจะได้ผลกำไรหรือบรรลุผลเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้นั่นเองเอาให้ง่ายกว่าเดิมถ้าเปรียบเทียบกับวิดีโอเกมแล้วกันครับคือระดับความเสี่ยงว่าเกมของคุณที่ทำจะเจ๊งหรือไม่นั่นเองยิ่งระดับสูงความเสี่ยงก็ยิ่งน้อยประมาณว่าสมมติว่าผมทำเกมชื่อว่าน้ำแมนประจนภัยขึ้นมาเนี่ยวางโปรเจกต์เนื้อเรื่องแนวทางการเล่นทุกอย่างเสร็จสับหมดแล้วบริษัทก็ประเมินว่าเกมน้ำแมนประจนภัยนี้มีความเสี่ยงที่จะเจ๊งอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าประเมินแล้วจากกระแสสังคมเทรนด์นิยมของเกมในปัจจุบันงบในการลงทุนพัฒนาแล้วเนี่ยคาดว่าได้กำไรตามเป้าแน่นอนก็จะตีว่านี่คือผลงานระดับ Triple A นั่นเองครับซึ่งพวกเกรดเหล่านี้จะใช้กันภายในบริษัทซะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้ภายนอกเท่าไหร่นักหรือถ้าให้เปรียบเทียบกับวงการอื่นๆมันคือเครดิตเรตติ้งที่พบเจอได้ทั่วไปเลยตัวอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตถ้าเราจ่ายเงินตรงตามเวลาไม่ทำอะไรพิลึกกึกกือเครดิตของเราก็จะดีธนาคารก็จะให้เงินเยอะขึ้นโดยใช้เกณฑ์อะไรต่างๆตามที่ทางธนาคารกำหนดไว้ผมไม่รู้ว่าเรียงแบบ AAA แบบที่พูดไปหรือเปล่าแต่โดยรวมจะคล้ายๆกันทีนี้เมื่อวงการวิดีโอเกมเริ่มเติบโตขึ้นในช่วงปลาย90เป็นต้นมาและเกมเริ่มมีการใช้ทุนและการพัฒนาที่เยอะมากขึ้นสื่อต่างๆจึงเริ่มนำเอาคำว่า Triple A มาใช้ในการรายงานต่างๆเกี่ยวกับสื่อวิดีโอเกมหลักฐานแรกๆที่พอจะหาได้คือสื่ออย่าง PR Newswire ในวันที่29มิถุนายนปี2000มีการรายงานเกี่ยวกับการซื้อทีมพัฒนาเข้ามาในเครือบริษัท Infogrames Entertainment หรือ Atari SA ในปัจจุบันที่ตอนนั้นใจปล้ำซื้อทีมพัฒนาเกมที่ชื่อว่า Paradigm Entertainment เข้ามาอยู่ในเครือมีช่วงหนึ่งของการรายงานข่าวเนี่ยใจความว่า Paradigm Entertainment จะดำเนินการเป็นบริษัทย่อยของ Infogrames ที่ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งจะทำให้ Infogrames สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับ AAA ในตลาดโลกได้ตีความหมายคร่าวๆก็ประมาณว่าทาง Infogrames ได้ซื้อทาง Paradigm Entertainment มาเพราะเห็นว่าทีมมีความสามารถในการพัฒนาเกมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ AAA หรือความเสี่ยงต่ำที่จะเจ๊งนั่นเองครับหลังจากนั้นคำว่า AAA ก็มีการใช้งานกันมากขึ้นทั้งในสื่อและผู้คนจากนั้นก็เริ่มมีการบิดความหมายมันไปเล็กน้อยจากที่เข้าใจกันว่ามันคือเกมที่ทำแล้วความเสี่ยงเจ๊งต่ำไปเป็นเกมที่มีทุนสร้างมหาศาลใช้เงินในการทำเยอะๆแทนเกมแรกเลยที่ได้ชื่อว่าเป็นเกม AAA คือ Final Fantasy 7 ของ Squaresoft ในปี1997ตัวมันมีรายงานว่าใช้เงินสร้างไปกว่า 40-45 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงนั้นถ้าหากนำไปรวมกับงบที่ใช้ในการโฆษณาก็ปาไปถึง 80-145 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว
และทุกคนก็น่าจะรู้จักความยิ่งใหญ่ของเกมแล้วนะครับตัวมันทำรายได้แบบถล่มทลายทะลุเกินเป้าที่บริษัทวางไว้ก็แน่นอนว่าเป็นไปตามเครดิตเรตติ้งที่ทางบริษัทตั้งเอาไว้เอาจริงๆคำว่า Triple A ในการพูดคุยนั้นมันจะมีการใช้คำว่า Blockbuster มาใช้ร่วมกันด้วยในวงการวิดีโอเกมนั่นก็เพราะว่าคำว่า Blockbuster เองก็มีความหมายเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ความฟอร์มยักษ์ของมันเหมือนกันเลยแต่บริบทจะใช้กับวงการภาพยนตร์ซะเป็นหลักแต่ทั้งนี้คำว่า blockbuster นั้นในวงการภาพยนตร์จะหมายถึงหนังเรื่องนั้นไม่เพียงแต่ทุ่มทุนสร้างมหาศาลแต่ต้องประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้ด้วยถึงจะเข้าแก๊ปกับคำว่า blockbuster แต่ในวิดีโอเกมก็ไม่ใช่ทุกเกมที่ทุนสร้างสูงมหาศาลหรือว่าต่อให้ประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ AAA แล้วมันจะประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ผมจึงคาดเดาว่าผู้คนจึงใช้งานคำว่า AAA กันเซ็มมากกว่าคำว่า blockbuster มันจะได้ไม่ซ้ำกับวงการภาพยนตร์จากที่บอกไปว่าคำว่า Triple A ในวงการวิดีโอเกมที่ใช้การสื่อความหมายประมาณว่าเกมที่ทุ่มทุนสร้างโดยเงินจำนวนมากแล้วมันต้องขนาดไหนกันล่ะถึงจะเรียกว่า Triple A ที่จริงไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าการลงทุนขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นเกมระดับ Triple A ครับเพราะเทรนด์ในการมองว่าเกมนั้นเป็นเกมที่จะเป็นระดับ Triple A มันขึ้นอยู่แล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มองไม่เหมือนกันซะด้วยอย่างในยุคปี90หรือว่า2000ต้นเทรนด์ในการมองว่าเกมนี้จะเป็น AAA นอกจากจะมาจากทีมพัฒนาชื่อดังแล้วหรือว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยผู้คนจะมองไปที่ตัวเกมด้วยว่ามีการใส่อะไรเข้ามาบ้างถึงจะเรียกว่า AAA อย่างในยุคนั้นคนหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นกราฟิก3มิติที่มีคัตซีนสวยๆหรือในยุคเครื่องคอนโซลเจนที่7อย่าง Xbox 360และ PlayStation 3เทรนการเรียกเกมว่าเป็น AAA นั้นจะต้องมีการเล่าเรื่องการนำเสนอหรือว่าเนื้อหาในเกมที่เทียบเคียงกับการดูภาพยนตร์ไปด้วยเลยและยิ่งมาถึงยุคนี้ยุคสมัยเทรนการมองว่าเกมไหนเป็นเกม AAA ก็สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแต่ที่จริงผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคำว่า AAA ในวงการเกมนั้นเป็นคำใช้เรียกเกมตามการประเมินของแต่ละคนว่าเกมไหนจะเป็นเกม AAA สำหรับปัจเจกบุคคลนั้นบางคนอาจจะมองแตกต่างกันไปแต่ละเกมก็ได้แต่ความหมายคร่าวๆสำหรับใครที่อยากจะนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเข้าใจมันก็คงจะอธิบายออกมาได้ประมาณว่าเกม AAA คือเกมที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนสร้างที่มากกว่าเกมทั่วไปที่เห็นในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพียวๆหรือว่าการตลาดและคุณภาพของเกมจะต้องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกับเกมที่ทุนสร้างน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดประมาณนี้น่าจะได้เนาะที่ผมไม่ได้เพิ่มเข้าไปว่าจะต้องมาจากผู้จัดจำหน่ายหรือว่าทีมพัฒนาเกมดังๆก็เพราะว่าในปัจจุบันเรามักจะเห็นทีมอดีตนักพัฒนาเกมจากทีมดังๆมาตั้งทีมใหม่อยู่บ่อยครั้งหรือทางผู้จัดจำหน่ายเหมือนวันดีคืนดีอยู่ๆก็อาจจะมีเศรษฐีคนนึงบอกว่าอยากเปิดบริษัทเว้ยเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมขึ้นแล้วก็โยนทุนสร้างแบบมหาศาลในเกมแรกของเขาเลยแบบนี้ก็น่าจะมีแล้วมันก็น่าจะถือว่าเป็นเกมทรูเปอร์เอ็มเหมือนกันครับแต่ยังว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ทุกคนจะมองว่ามีเกณฑ์การประเมินว่าเกมนี้เป็นระดับ 3A ตอง A หรือไม่แต่สำหรับใครที่อยากเปรียบเทียบที่มาก็จริงๆประมาณนี้ก็ได้แหละแกบางคนเห็นว่าเกมนี้ไม่มีแมวเอ้ยเป็นเกมทึบ A ไปแล้วก็ยังมีครับเออว่าไปทีนี้มาดูคำอื่นบ้างที่ใช้ในการแบ่งระดับเกมในท้องตลาดเอาที่สงสัยกันน่าจะเยอะที่สุดเลยก็จะมี Triple A แล้วก็จะต้องมี A เฉยๆ Double A มีไหมเออแล้วก็จะเป็น BCD ล่ะหายไปไหนหมดอย่างที่บอกครับว่ามันกำเนิดขึ้นมาด้วยคำว่า Triple A เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันคือเกมฟอร์มยักษ์เกมที่มีการระดมทุนหนักๆดังนั้นแล้วเกมเกรด B C D อะไรนั้นไม่นิยมที่จะใช้กันครับแต่ถ้าคำว่า Double A ที่ไม่ใช่กระดาษหรือว่า A 2ตัวเนี่ยอันนี้มันมีใช้งานกันอยู่ครับAA นั้นจะเป็นเกมที่ใช้เรียกเกมที่พัฒนาโดยทีมพัฒนาที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปเทียบกับเกมระดับ AAA หลายๆเกมอาจจะใช้คนพัฒนาหลักเกินร้อยหรือไม่ก็อาจจะเป็นพันคนก็ยังมีแต่สำหรับเกม AA นั้นจะใช้ทีมพัฒนาที่ประมาณหลัก 50-100 คนเท่านั้นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะแยกและเห็นได้ชัดเจนก็คือเกม AA ทีมพัฒนามักจะเป็นทีมที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้จัดจำหน่ายโดยตรงกล่าวก็คือผู้จัดจำหน่ายสนับสนุนเงินทุนและการจัดจำหน่ายให้แต่ไม่ได้เข้าไปควบคุมตัวเกมแบบเต็มตัวหรือเกมที่ออกมาเมื่อเทียบกับเกมอินดี้แล้วดูไม่อะไรมากกว่ากระนั้นก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับเกมระดับ AAA ตัวอย่างเช่น PUBG หรือว่า DayZ เนี่ยตัวเกมเริ่มการพัฒนาโดยจำนวนคนที่ไม่เยอะมากและเกมเองก็ใส่คอนเทนต์ให้เล่นที่ไม่ได้วุ่นวายอลังการระดับเกม AAA แบบมีเนื้อเรื่องคัตซีนจัดเต็มอะไรแบบนั้นเมื่อตะกี้นี้พูดถึงเกมอินดี้ไปนิดหน่อยครับเกมอินดี้เนี่ยมันคือขั้วตรงข้ามสำหรับ AAA เลยตั้งแต่งบประมาณการสร้างที่จำกัดทีมพัฒนาเกมที่ใช้เพียงไม่กี่คนคอนเทนต์ของเกมที่ออกมาหรือว่าการนำเสนอที่มีอยู่อย่างจำกัด
ส่วนมากเกมอินดี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบของ2มิติหรือไม่ก็3มิติแบบกราฟิกที่สร้างง่ายๆหน่อยเสียงภาคก็อาจจะขาดหายไปแล้วก็แทนที่ด้วยการใช้ตัวหนังสือแต่หลักๆแล้วถ้าจะกล่าวถึงเกมอินดี้จะนึกถึงเกมที่มาจากทีมพัฒนาเล็กๆไม่กี่คนเท่านั้นที่จริงแล้วมันก็มีเกมอินดี้ชุบแป้งทอดนะครับเนื่องจากเกมอินดี้มากมายที่โผล่มาในปัจจุบันและเกมนั้นคุณภาพดีเกินกว่าจะเป็นเกมอินดี้ด้วยซ้ำทั้งที่ใช้ทีมพัฒนาเกมแค่นิดเดียวหรืองบประมาณที่จำกัดโคตรจึงได้เกิดเป็นคำว่า Triple I Game ขึ้นมาไม่แน่ชัดว่าคำนี้เกิดขึ้นมาตอนไหนหรือจากใครแต่คาดการณ์กันว่ามาจากบทความของ Matthew Handrahan ในเว็บไซต์ gameindustry.biz ที่กล่าวถึงยุคสมัยของเกมอินดี้ที่ดีจะต้องเรียกว่า Triple I กล่าวนิยามสั้นๆของเกม Triple I คือเกมอินดี้ที่คุณภาพของเกมการนำเสนอระบบการเล่นหรืออะไรต่างๆที่แสดงออกมาดูดีมากเกินกว่าจะเป็นเกมอินดี้และบ่อยครั้งในทีมอินดี้พวกนี้มักจะมีอดีตนักพัฒนาในทีมใหญ่มาร่วมอยู่ด้วยหรือเราจะตีความไปว่าเกม Triple I คือเกมของเหล่าอดีตทีมงาน Triple A ที่แยกออกมาตั้งทีมใหม่และทำเกมเองก็ไม่ผิดมากนักเช่น Ancestor The Humankind Odyssey เกม Survival ยุคดึกดำบรรพ์ที่ให้เราเล่นเป็นลิงในการเอาตัวรอดหรือจะเป็น Hellblade Senua Sacrifice ที่ตัวเกมเน้นไปที่การนำเสนอของอาการป่วยทางจิตของตัวเอกเป็นหลักอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาอย่างล่าสุดเลยเนี่ยคือคำว่า Quadruple A Games หรือ A4 ตัวครับโดยเป็นการประกาศของทีมพัฒนาเกมเองเลยอย่าง The Initiative ที่อยู่ภายใต้ Microsoft ที่กำลังทำเกมที่ชื่อว่า Perfect Dark อยู่พี่แกก็ประกาศกล้าเลยว่านี่คือเกมระดับ Quadruple A ในปี2020ที่ผ่านมาทางด้าน Ubisoft เองก็ไม่น้อยหน้าครับเคยมีการพูดถึงเกมของตัวเองอย่าง Beyond Good and Evil 2กับ Skull and Bones ว่าเป็นเกมระดับ Quadruple A Game เหมือนกันทั้งนี้ยังไม่มีความหมายหรือว่าการอธิบายว่าไอ้คำว่า Quadruple A เนี่ยมันหมายถึงอะไรหรือว่ามันยิ่งใหญ่กว่า Triple A ตรงไหนซึ่งบางสื่อเองก็วิเคราะห์ออกไปว่ามันน่าจะเป็นแค่การโฆษณาให้ดูยิ่งใหญ่เกินตัวแค่นั้นนะครับอีกหนึ่งคำที่ใช้คือ Triple A Plusคือการเอา A3 ตัวมาเรียงกันแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนั่นแหละครับตรงนี้จะกล่าวถึงเกม Triple A ที่มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆหลังจากวางขายไปแล้วหรือกล่าวง่ายๆมันคือเกม Triple A ที่มี In-Game Purchase นั่นแหละครับตัวอย่างชัดๆก็ Call of Duty ในปัจจุบันนั่นเองที่มีสกินตัวละครสกินปืนมาวางขายในเกมให้รึมทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันคือความหมายคร่าวๆที่ผู้คนเห็นคล้ายๆกันสำหรับตัวเกม Triple A อย่าลืมครับว่าคำว่า Triple Aไม่ได้มีการระบุหรือให้คำจำกัดความของมันไว้อย่างชัดเจนจึงอยู่ที่แต่ละคนว่าจะมองอย่างไรซะมากกว่าถ้าเทียบกับความหมายหรือว่าต้นกำเนิดของมันเนี่ยอาจจะมองว่าเกม Triple A นั้นต้องเน้นการทำกำไรให้ได้เป้าหมายที่หวังไว้ถ้าเทียบกับความหมายที่นิยมใช้กันในปัจจุบันหรือก็คือเกมที่ใช้ทุนพัฒนาสูงมากๆส่วนผลตอบรับจะออกมาดีไม่ดีนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวหรือถ้าเทียบกับเกณฑ์ส่วนตัวของแต่ละคนก็จะแตกต่างออกมาตามเองครับอย่างส่วนตัวผมมองว่าเกมไหนจะเป็นเกมระดับ Triple A นั้นจะต้องทำให้เสร็จแล้วครับแค่นี้เลยอ่ะคือเราอยู่ในยุคของ Modern Gaming ผมไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านี้แล้วว่าทำเกมให้เสร็จพร้อมเล่นจบเลยและที่อัปเดตมามันคือของแถมที่เอาไว้หอมแก้มแฟนเกมแค่นี้ครับเอาให้เสร็จและเอามาขายจะได้คุ้มค่ากับตังระดับ 2,000 ที่จ่ายไปซึ่งผมไม่นับรวม Early Access นะทีนี้พอมานั่งคุยกันหลังห้องกันจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนก็ได้ทั้งนี้นิยามเกมระดับ Triple A ของทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับแชร์กันให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานๆนะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพร้อมกันนี้ทุกซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงจะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับและที่สำคัญสมาชิกก็จะมีเนื้อหาแปลกๆที่เราไม่ได้เผยแพร่ให้ใครนอกจากคนน่ารักของ Gamer Insight คนเดียวเท่านั้นพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ